คาเฟ่ที่มีตู้แล้วมีเมนูน้ำกว่า100เมนู100เมนูกัญชาโซดากินคู่กันดีไหมกลิ่นขิงอะไรล่ะเอ้ยหนูยิ้มตั้งนานแล้วหนูไม่รู้ว่ายิ้มสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะวันนี้นะครับบอลพาเชนมาด้วยคัมแบ็กแล้วจ้าเป็นไงคือจะบอกว่าวันนี้จะพาเชนมาคาเฟ่หรอแต่ว่าเป็นคาเฟ่ที่มีตู้คาเฟ่ที่มีตู้ยังไงแล้วมีเมนูน้ำกว่า100เมนู100เมนูเป็นตู้ละ100เมนูใช่คุ้นๆมั้ยเหมือนจะนึกออกเคยเห็นแถวหน้าฟีดปกติตู้เนี้ยจะอยู่แบบตาม BTS ตามบริษัทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเลยก็ได้ถ้าเราไม่ผิดตู้เต่าบินอ่ะใช่เลยจริงเหรอมี100เมนูเลยเหรอ100เมนูแต่ว่าเคยกินมั้ยเอางี้ก่อนยังไม่เคยกินเอาจริงๆยังไม่เคยกินครั้งแรกสนุกพูดอย่างเดียวสนุกมากมันมือมากอยากมาโอเคไปแล้วตามมาเลยจ้าวันนี้ตรงนี้เห็นป่ะมันก็จะบอกหมดเลยว่ามีอะไรบ้างถ้าเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นร้อนกาแฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยที่ตู้เขามีบอกหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างต่างนึกออกมั้ยแบบดูยากตรงนี้นะน้ำผลไม้ป่ะมีทุกอย่างเลิศมีทุกอย่างเชนก็มาเลือกได้เลยเนี่ยเคยกดแล้ววันกินบ่อยอยู่มั้ยก็บ่อยอยู่เพราะว่า1คือชอบมันสนุกดีแล้วก็2รู้สึกว่าราคาไม่แพงจับต้องได้ก็ถึงเลยแล้วมีทุกอย่างเชนดูเมนูแนะนำมีกาแฟมีชานมโกโก้คาราเมลโปรตีนเชคก็มีโซดาและอื่นๆลองเมนูแนะนำก่อนมีเยอะมากมีร้อยกว่าเมนูจริงนี่นมสตรอเบอรี่ฝรั่งก็น่ากินนะตึ๊ดเยอะมากกัญชาโซดาก็มีอันนี้เลิศไอ้ต้องหล่อเอาหล่อยังไม่เคยหล่อกัญชาโซดามะนาวตอนนั้นเลิศไหนก็หัวเราะอยู่นะล้อเล่นมันถูกกฎหมายอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะทำให้แบบช่วยผ่อนคลายหลับสบายโอเคเชนอยากกินอะไรก่อนดีเดี๋ยวมื้อนี้เชนตีมือเชนอะไรมาให้หนูกดอะไรเงี้ยอยากกดบ้างพี่บอลอยู่นิ่งๆเลยขอเมนูแนะนำเลยป้าเขาบอกว่าโกโก้สตรอเบอรี่อันนี้หรอจริงเหรอจิ้มเลยป้าจิ้มเลยป้าเอาไงทำเองเนี่ยมันก็จะเลือกได้ว่าไม่ใส่น้ำตาลหวานน้อยแต่เชนชอบหวาน3โลกก็มาดิครับหวาน3โลกอ่ะยังไงโปกดปึ้งนี่เจอหน่อยรับหลอดไหนรับหลอดนี่พอดีฝาหมดพอดีแต่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วเพราะว่าเราลดโลกร้อนเรากินตอนนี้อยู่แล้วแม่มันต้องใช้ฝานี่ไงเขาบอกว่าใส่ตะกร้าแล้วสั่งเพิ่มมันได้แค่3ปะรู้ได้ไงอ่ะไหนบอกไม่เคยกินไงนั่งหาข้อมูลค่ะตะกี้นี้ฉันนั่งหาข้อมูลมาค่ะว่าสั่งได้ทีละ3แก้วค่ะงั้นทีละ3มั้ยได้จะได้ไม่ต้องรอได้เลยแอดไปก่อนหรือว่าจะลอง1ก่อนยังไงดีลอง1นะจอดช้าไม่ยอมสั่งหายไปไหนแล้วอ่ะอ้าวก็อยู่นี่ฮัลโหลมาแล้วมาเมนูแนะนำใหม่แนะนำจะใช้อะไรดีจ๊ะสแกนมั้ยสแกนก็เอ้ยหรือเงินสดไม่เอามีน้อยเป็นสแกนแล้วก็ได้จะได้มีหลักฐานในการเบิกได้แล้วอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นช่องทางในการจ่ายเงินนะคะทั้งหมดเลยอันนี้เราก็จะเป็นสแกนนะคะใครแบบพร้อมโอนอะไรอย่างนี้พร้อมโอนเนี่ยง่ายมากแล้วคิวอาร์โค้ดใหญ่เนี่ยสแกนไปปึ๊บมากปึ๊บติดก็ขึ้นเลย45บาทไหนก็คุยว่ามีท่าเต่าบินด้วยเต่าบินเฮ้ยมีด้วยเหรอเต่าบินอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยอันนี้อะไรอ่ะใส่โทรศัพท์มือถือไงเอาเอ้ยหยุดจะได้คะแนนเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องเนาะ30แก้วถึงจะฟรีหรอเอ้ยนี่ไงรอใช่ประมาณ70กว่าวิเท่านั้นอ่ะรอดมาแล้วโอ้ยรอดมาแล้วว้ายรอดมาแล้วเราหยิบได้เลยป่ะคะยังศูนย์วิกำลังเติมน้ำเชื่อมอ่ะเสร็จแล้วนี่หยิบได้เลยป่ะหยิบได้เลยเสร็จหยิบได้เลยปื๊ดเดินออกมาอุ้ยนี่หน้าตาน่ากินมันปั่นเหรอได้ปั่นได้ด้วยเหรอตู้เนี้ยปังปังนะหลุดไม่ขึ้นหรอมันแรงวันหลังไม่ต้องใช้ถอดซดเลยไม่ขึ้นจริงอ่ะซดแล้วลองซดดูลดโลกร้อนไปอร่อยเป็นไงเหมือนกินป๊อกกี้อ๋อป๊อกกี้สตรอเบอรี่ผสมกับป๊อกกี้ช็อกโกแลตฟิวนี้เลยเหรอฟิวนั้นเลยทนไม่ไหวแล้วต้องลองสั่งดูบ้างเอาเป็นนมสตรอเบอรี่ปั่นแล้วกันหวานน้อยแล้วกันใส่ตะกร้านี่แพรอะไรแพร
อ่ะสลัดชีไปพี่บอลเอาอะไรพี่บอลมะนาวโซดากันคอแห้งนี่เหรอ20บาทเองอ่ะ3โลกเลยปะนี่เลือกได้ด้วยทุกคนดูดิสมูทตี้พร้อม5บาทสมูทตี้ปะปั่นๆไปเลยพี่ชายใส่ตะกร้าโอ้ยทำไมได้สั่ง3ทำไมได้เท่านี้ผมสั่งไป3แก้วแต่ว่าผมได้แบบ4เต่าเลยอ่ะ20บาทเท่ากับ1แต้มทุกคนไม่ได้รับตามแก้วโอเคอุ๊ยวันนี้ได้กินฟรีแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพมา3แก้วที่เราสั่งไปเลยฮะเชนไม่ต้องรับหลอดหรอกดูดไม่ขึ้นจริงใช่ไหมอ่ะเรื่องจริงอ่ะฉันพูดเรื่องจริงจ้ะเคี้ยวกรุบกรอบเลยอ่ะอร่อยน้ำแข็งไงเราจะเทียบกับป้าตามรถเข็นที่ปั่นน้ำหรือร้านปั่นน้ำอ่ะให้ไม่ได้หรอกเพราะอันนี้คือตู้นึกออกไหมมันก็ยังมีแบบน้ำแข็งบ้างอะไรบ้างมันไม่ใช่คนทับถือว่าโอเคอร่อยแบบรสชาติดีเลยอุ้ยอุ้ยพอแล้วอร่อยอ่ะคล้ายๆสเลอร์ปี้เลยอ่ะทำได้ไงอ่ะลองค่ะคนเขียนโปรแกรมเก่งมากเลยนะในตู้มีคนไหมสวัสดีครับไม่มีถ้ามีต้องตอบแล้วอร่อยนะเหมือนสลัดพี่เลยสดชื่นมีความแบบผสมนมดูไหมหล่อไม่น่าจะเข้า อันนี้ไม่น่าจะเข้า อันนี้นะฮะมะนาวโซดาปั่นนะครับผมมันจะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆสลัดพี่หน่อ ย, ยใช่ผมตุ้มมันซ่ามากแล้วแบบหวาน300บอลปกติบอลไม่ค่อยกินหวานใช่ไหมไม่รู้สึกหวานขนาดนั้นจริงๆนะใช่ไหมอันที่ผมสั่งหวานสองวันก็ไม่ได้รู้สึกหวานขนาดนั้นอร่อยอ่ะงงว่ะไปขึ้นหนุนหน่อยบ้างดีกว่ามากินมันอุ้ยสดไม่ไหวเลยคนนี้ก็กระดกไม่ไหวอะไรอร่อยปะอร่อยดิทำงานง่วงไหมเมื่อเช้าง่วงทำไมจ๊ะต้องการอะไรจากกูเนี่ย ต้องการอะไรจากกูเอ่ยนี่ของใครอ่ะของเชนป่ะอันนี้เป็นเอสเปรสโซ่ลิ้นจี่ป่ะใช่ไหมที่หนูสั่งมาไม่เคยเจอมากินลิ้นจี่รสชาติลิ้นจี่อ่อนๆตัดเปรี้ยวหน่อยๆหอมกินกาแฟมากคือกินกาแฟคือคลุ้งเลยในปากตอนเนี้ยปกติเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟร้อนเท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจเป่าอะไรเงี้ยเป็นคนแบบชอบกินเย็นมากกว่าแต่อันเนี้ยอร่อยได้แล้วเฮ้ยแก้วคนละแบบนี่น่ากินมากคือมันก็จะมีความหกหน่อยนึกออกปะพี่เต่าบินเขาชงแบบรีบอ่ะชงแรงไปหน่อยเออไอ้ยาเกิดอะไรขึ้นต้องการน้ำตาลมันสั่งไม่ใส่น้ำตาลเลยหลอกแกนี่พี่สั่งไม่ใส่น้ำตาลหรอกอ่ะต่อกลับมาที่มัทฉะมันให้ความแบบมีระดับนะไม่ได้แบบมัทฉะแบบทั่วไปถ้าสั่งหวานพอดีหรือหวานน้อยอ่ะไม่หวานเลยไม่หวานเลยก็คือไม่หวานนั่นแหละนี่เขามีไซรัปไว้ทุกคนสามารถเติมได้ตะกี้ผู้กดล้างมือไปอยู่ค่ะอ๋อหนูว่าเติมไซรัปได้โหมาแล้วอีกเมนูนึงอันนี้ของพี่บอลครับอันนี้ของพี่บอลนะรับเองไปถ่ายเองทำเองเออเราต้องอยู่ได้ดิรีวิวหน่อยมันเป็นกาแฟแบบไม่ใช่แบบกาแฟธรรมดานะมีความเบอร์รี่นี่คุยกับใครอ่ะกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ไม่พูดถึงไงว้าวหน้าเราว้าวไม่เคยกินหรอไม่เคยเราฟินปะโคตรดีเฮ้ยโหหน้าตาออกมากอ่ะอะไรครับพี่โซดาทีเด็ดไม่ดีเหรอทีเด็ดเหรอคะทีเด็ดภูธรทีเด็ดภูธรเลิศนะตัวเขาเนี่ยเป็นทีเด็ดภูธรเลิศนะกินคู่กับกัญชาโซดากินคู่กันดีไหมกินคู่กันก็มึงวิ่งจากเนี่ยกลับออฟฟิศไม่ต้องขึ้นรถนะกูไม่เหนื่อยกูไม่เหนื่อยมึงวิ่งกลับอย่างนี้เลยได้เลยโหเร็วมากอันนี้คิดว่ากาแฟแก้วใหญ่มากดูดิแล้วคือเท่าไหร่นะ15บาทจะช็อกไหมไม่หรอกโอ้ยอิจิทำเป็นเด็กไม่เคยกินอร่อยมากเลยอ่ะมาแล้วพี่น้องวิสีสวยนะจะดีดไหมไม่ดีหรอสีน่ารักนะน่ารักน่าสีน่ารักอร่อยนะมันก็แบบฟิวมะนาวโซดาเออคืออันเนี้ยไม่ได้รู้ว่ากลิ่นกัญชามันต้องเป็นยังไงก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไรเอาพูดแล้วยิ้มตลอดเลยเอ้ยหนูยิ้มมานานแล้วหนูไม่รู้มึงยิ้ม
นี่บวยนะฮะบวยสีสวยอ่ะบวยก็คือบวยเป็นไงอร่อยเกี๊ยวซ่าดีชอบกินอยู่แล้วปกติอยากกินมากอ่ะอันนี้เปลี่ยนหลอดแล้วนะเปลี่ยนหลอดแล้วเปลี่ยนหลอดแล้วหลอดออกเลิศดีกูวิ่งไปซื้อตีโป้งมาเพิ่มนะอะไรดีถ้ายังไม่ไปใส่กูจะวิ่งไปซื้อตีโป้งมาเพิ่มนะไม่ร่อยโตแล้วก็บอกเขาไปชอบแก้วไหนสุดอันก็จะมีความบวยแต่ถ้าชอบอันนี้สีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองเต่าบินกูถอนฟิลแบบนั่งละนั่งแบบอยู่หน้าร้านชำฟิลนี้เลยเว้ยแต่บวยก็อร่อยนะแบบบวยอ่ะแบบบวยอย่างเงี้ยปะเออเต็มเต็มหน้ากูเลยบวยอันนี้อะไรชาขิงปั้นอันนี้เป็นชาไทยร้อนอร่อยเป็นแบบรสชาตินุ่มนุ่มกลางกลางนี่กดหวานพอดีมาพอดีเลยแต่จะเป็นกิ่งกิ่งกลิ่นการใบชาชาใบการกิ่งกลิ่นกลิ่นกลิ่นขิงแล้วถ้าออกจากหวานหวานหน่อยแต่ก็มีความแบบเผ็ดเวลาแบบกลืนลงไปแล้วมันจะมีความแบบเผ็ดที่คอก็ไม่หวานได้ไงก็เธอเลือกสามโลกอ่ะอ้าวหรออ่ะจริงจริงอ่ะจำไม่ได้แล้วว่าเลือกอะไรเลือกฉันเลือกสามโลกหรอเอออ่ะก็คนหวานมึนๆอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เอาจริงๆกี่แก้วอ่ะไม่รู้อ่ะงงความผสมความอะไรใดๆแบบมึนๆเออต้องตัดเวหน่อยไหมตัดเวหน่อยได้ขอย้ำก่อนคือเต่าบินหรือว่าที่เนี่ยไม่ได้จ้างเรามาเราทำมาที่นี่เองแต่ถ้าอยากให้เราจ้างอยากจ้างเราอยากจะจ้างเราไม่รู้เรื่องเราว่าสมองจูนก่อนสมองจูนก่อนตอนเนี้ยเยอะเชนกินเยอะจริงเชนซัดไปทั้งกัญชามะนาวโซดาแล้วก็เต่าบินโซดาเต่าบินทรงพลังเต่าบินทรงพลังนี่ก็พูดไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องค่ะสั่งแบบไม่สัมผัสเห็นปะมันขึ้นมาเป็นแบบนี่ QR code เหมือนแบบสั่งในนี้ได้เลยเห็นปะเมนูมันก็ใช่เมนูจะเด้งเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นมั้ยเราก็กดไปแล้วยังไม่ได้กินโปรตีนใช่ปะเอาโกโก้โปรตีนคือเมื่อกี้มีคนบอก25กรัมมีคนบอกว่าอร่อยเฮ้ยหรือบราวชูการ์โชตีนเฮ้ยไม่ใช่โชตีนโชตีนไอ้ยินชัวร์ไอ้ง่ายโอเคเราเพิ่มไปแล้วก็กดไปสั่งชึบต้องสแกนมาต่อง่ายมากลดการสัมผัสใช่ไม่ต้องสัมผัสจอสักนิดเดียวใช่แล้วใช่อันนี้นะครับเป็นเวฟโฟร์เย็นเจี๊ยบเลยตึ้งดึงนี่มันเช็คมามันก็จะฟองๆนิดนึงฟองๆหน่อยเป็นแบบนี้เลยตอนที่แบบกินที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าอร่อยกูชงเองเยอะหรอแต่เชนไม่เคยกินอ่ะมันจะรู้สึกแปลกหน่อยหยิบมาเลยดมดูสีคล้ายๆเหมือนคาราเมลอยู่เหมือนกันนะเออคล้ายๆกินเป็นไงมันเป็นกินแบบอย่างนี้ใช่ไหมเออนิดนึงเพราะคนที่จะไม่เคยกินอ่ะก็จะนิดนึงเราลองดูมันมีความครีมๆเนาะเนื้อสัมผัสมันจะสับๆหน่อยนิดนึงเออมีความแบบเหมือนนมอยู่เหมือนกันกินน่ะเหมือนนมผงมันน่าจะมีรสชาติของบราวน์ชูการ์ด้วยแหละมันเลยทำให้แบบโอเคขึ้นกินง่ายขึ้นง่ายขึ้นใช่ก็โอเคนะเป็นไงกินมาทั้งหมดมันต้องมีแบบ the most อยู่แล้วที่สุดชอบอะไรมากที่สุดอ่ะชอบอะไรมากสุดวันนี้ที่ชอบก็คือโกโก้สตรอเบอรี่ปั่นมันมีความหวานซ่อนเปรี้ยวหน่อยๆแบบกินสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยอันที่สองก็คือเต่าบินภูทอร ไม่ใช่ชื่อเมนูเขามีอยู่นี่เต่าทรงพลังโซดาเอออันนี้ชอบมีความรู้สึกว่ามันซาบซ่าดีมันมีความแบบเฟรชมันมีความตื่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยชอบอันนี้ของบอลขอเป็นแบบแตกต่างดีกว่าแบบพี่เชนบอกแต่คือชอบจริงๆคือตัวนี้กาแฟครับทุกคนคุ้มและดีมากๆตัวนี้เป็นบลูแดดดี้ที่บอกแล้วเขาบอกด้วยว่าเป็นแบบพันจากเอธิโอเปียแล้วรสชาติมันไม่ได้แบบขมจนเกินไปมันแบบเบอร์รี่นิดนึงแล้วกินง่ายเพราะมันเป็นขั้วอ่อนเนาะและอีกอันหนึ่งที่บอลชอบก็คือโปรตีนเชคบอลเป็นคนฟิตเนสอยู่แล้วแล้วบอลรู้สึกว่าง่ายสะดวกสบายกับการที่บอลแม่งมานั่งชงเองแล้วแบบบางทีอ่ะเราน้ำเราไม่เย็นอย่างเงี้ยกินไม่อร่อยถ้าสมมติแบบสมัครผ่านแบบแอปอะไรเงี้ยได้ส่วนลดได้คะแนนสะสมอะไรเต็มไปหมดเลยเขาไม่ได้จ้างเรามานะแต่ฮะจะจ้างเราเออพูดถูกแล้วจะจ้างเราจ้างได้นะคะบอกไม่ขอเป็นไม่จ้างขอติดตู้ให้หน่อยเดี๋ยวพี่ต่อ
ำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยแล้วก็อยากกินเมนูไหนหรือว่าชอบเมนูไหนของเต่าบินนะฮะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปบอกกันได้แบบเฮ้ยพี่บอลพี่เชนไปชิมเมนูนี้ดิแบบ เราว่ามันเด็ดนะอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันมีตั้ง100กว่าเมนูอ่ะ170เลยเราอาจจะแบบพลาดสักเมนูไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มันติดต่อได้พลาดอยู่แล้วพลาดเยอะได้ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายขอท่าต่อไปนะอันนี้น่าจะเป็นไก่ย่างนะไก่ย่างถูกว่าน่าจะไก่ย่าง